สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องนิยายเลิฟคราฟกันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองครับผมซึ่งเลิฟคราฟที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็จะเล่าไปทีละเรื่องทีละเรื่องเลยนะก็คือเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าแลนดอล์ฟคาร์เตอร์นั่นเองครับนับว่าเป็นตัวละครที่ว่ากันว่ามีปรากฏตัวในเรื่องหลายๆเรื่องมากที่สุดในเลิฟคราฟนั่นเองครับก็คือว่ามีด้วยกันประมาณไม่ต่ำกว่า5-6เรื่องอ่ะ7-8เรื่องเลยนะครับที่มีตัวละครแลนดอล์ฟคาร์เตอร์นี่ไปโผล่นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่าเรื่องถึงการเดินทางของพี่แกกันนะครับที่พี่แกนั้นไปเป็นมายังไงมีอะไรประวัติมาเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมสำหรับตัวละครแลนดอล์ฟคาร์เตอร์นะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยครับผมก็จะทำคลิปนี้คลิปเดียวครับสำหรับเรื่องแรกนะก็คือ The Statement of Randolph Carter หรือก็คือคำแถลงการของ Randolph Carter นั่นเองครับผมเรื่องราวนะครับมันเริ่มต้นขึ้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ไปพบชายคนหนึ่งนะครับก็คือ Randolph Carter นี่แหละเขาได้ไปเดินเตร่ๆอยู่แถวหนองน้ำนะครับตำรวจก็ไปถามเขานะครับก็พบว่าเขานั้นความจำเสื่อมนั่นเองเนื่องจากว่าเขามีอาการตกใจนะครับแล้วพอเขาได้สติขึ้นมานะครับเขาก็พยายามเล่าถึงเรื่องราวของเพื่อนของเขานะครับที่ได้หายตัวไปซึ่งเพื่อนของเขานะครับมีชื่อว่าฮาร์รี่วอร์เรนนะเป็นนักไสยศาสตร์นั่นเองครับคาร์เตอร์นะครับเล่าว่าวอร์เรนนั้นได้ครอบครองหนังสือที่เขียนด้วยภาษาแปลกๆนะที่เขานั้นไม่รู้จักแล้ววอร์เรนนะครับก็ยังไม่อนุญาตให้คาร์เตอร์นั้นได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับแลนดอล์ฟคาร์เตอร์ครับยังให้การว่าหนังสือของเขานั้นช่างแปลกประหลาดและหายากมากเหมือนและมันยังเขียนด้วยภาษาที่คล้ายกับภาษาอาหรับอีกต่างหากนะครับและเหมือนกับว่าวอร์เรนนะครับได้อ่านหนังสือพบว่ามันมีทางลึกลับซ่อนอยู่นะครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปที่สุสานนะครับเพื่อที่จะไปดูทางลับนั้นปรากฏว่ามีทางลับอยู่จริงๆด้วยครับที่มันจะเชื่อมต่อระหว่างโลกบนพื้นผิวกับโลกใต้พิภพนั่นเองซึ่งมีเฉพาะกับพวกปีศาจเท่านั้นนะครับที่สามารถเดินทางข้ามไปข้ามมาได้ซึ่งวอร์เรนนะครับก็ได้ชักชวนให้คาร์เตอร์นะครับเดินลงไปยังอีกมิติหนึ่งกับเขานั่นเองซึ่งสุสานที่ว่านี้ครับตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำบิ๊กไซเปรสนั่นเองครับพอพวกเขานะครับมาถึงหลุมฝังศพนะครับพวกเขาก็ทำการเปิดออกครับแล้วก็มีบันไดลงสู่โลกใต้พิภพจริงๆด้วยครับวอร์เรนนะครับได้หยิบตะเกียงนะครับพร้อมกับโทรศัพท์ที่ไว้ใช้ติดต่อกับคาร์เตอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นโทรศัพท์สายที่มันมีเส้นยาวๆครับที่สามารถติดต่อกันได้ระยะสั้นนั่นเองครับวอร์เรนนะครับได้หยิบตะเกียงนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยครับแล้วก็ทิ้งให้คาร์เตอร์นั้นรออยู่ข้างบนพื้นผิวไปซึ่งคาร์เตอร์นะครับก็ได้สื่อสารกับวอร์เรนผ่านทางโทรศัพท์ไปเรื่อยๆครับปรากฏว่านะครับหลังจากเงียบหายไปหลายนาทีครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นจากโทรศัพท์นั่นเองครับทำให้คาร์เตอร์นั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากครับหลังจากที่คาร์เตอร์นั้นได้ฟังเสียงโทรศัพท์นะครับก็มีคนโทรมาหาคาร์เตอร์นะครับบอกว่าวอร์เรนนั้นได้ตายไปแล้วครับซึ่งเสียงนั้นก็คล้ายกับเสียงของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับคาร์เตอร์จึงรีบวิ่งหนีไปในทันทีเลยครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของ The Statement of Randolph Carter ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนหน้าก็จะเป็นตอนของ Randolph Carter ต่อนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ